มาแล้ววันนี้จะเปลี่ยนสีนะครับโดรนตัวนี้ Inspire 1นะครับผมลูกค้าเอาไปเปลี่ยนสีเป็นสีดำแต่อยากจะเปลี่ยนเป็นสีที่มันเป็นออกเทาๆนะฮะสีออกเทาๆเหมือนรุ่นใหม่เงี้ยครับเป็นสีเทาๆก็คืออยากจะลองเปลี่ยนว่ามันจะสวยแค่ไหนก็จัดสิครับเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วเดี๋ยวต้องรื้อออกมานะตัวนี้เมื่อก่อนเนี่ยมูลค่าแสนกว่าบาทเลยนะตัวนี้ก็ราคาก็ตกลงมาก็คือว่าเอาไปใช้งานได้เดี๋ยวเรากลับมารื้อกันแต่ที่สำคัญคือสีไม่มีว่ะเดี๋ยวต้องขับรถไปสยามทามิยาไปซื้อสี TS42 นะฮะก็คือเป็นสีที่พ่นพลาสติกแต่คือว่ามันมีความเงาเพราะว่าสีพ่นบอดี้รถหรือว่าทำสีเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีอันนี้ให้ดูก็คงจะไม่ต้องทำอะไรมากเพราะปกติเนี่ยมันเป็นสีขาวแต่คืออาจจะพ่นทับเลยเพราะสีทามิยาเนี่ยเนื้อมันบางนะมันเกาะสีพลาสติกดีไม่ต้องลอกถ้าลอกเป็นเรื่องใหญ่เลยมึงเอ้ยนะอ่ะเดี๋ยวไปสยามทามิยาดีกว่าหาเรื่องแต่เสียตังค์อย่างเดียวเลยวีล็อกโง่ๆวันนี้สวัสดีครับผมแวะมากินข้าวก่อนก็มีงานที่ต้องทำก็คือทำสีนะตัวโดนนะโดนที่มันเป็นโดนอินสปายนะครับรูปแบบนี้นะซึ่งลูกค้าอยากให้ทำสีเลือกสีให้มันเหมือนกับรุ่นใหม่ขึ้นแต่ก็สีไม่มีเดี๋ยวไปทามิยามันจะเป็นยังไงเอาสีอะไรเดี๋ยวมาดูกันกินข้าวโอเคขอบคุณครับอิ่มสวัสดีครับผมวันนี้นะครับวีล็อกโง่ๆนะจะมาทำสีโดนนะฮะตัวโปรดซึ่งโดนตัวเนี้ยมันเป็นของลูกค้ารุ่น Inspire 1นะรูปร่างหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นั่นแหละแต่ปรากฏว่ามันมีรุ่นใหม่แล้วเขาก็เลยอยากที่จะทำสีให้มันเหมือนรุ่นใหม่สำหรับคนที่อยากจะทำสีโดนของตัวเองหรือรถหรืออะไรเงี้ยวันนี้ก็จะพาไปดูวิธีการทำสีเพราะเครื่องตัวนี้มันต้องแกะออกมาว่ามันจะเป็นแบบไหนก่อนหน้านี้ผมเคยทำไปแล้วล่ะเคยทำสีไปแล้วล่ะในตัวอื่นแต่วันนี้วีล็อกโง่ๆก็เลยคิดว่าจะมาทำสีโดนอินสปายวันตัวนี้ให้ดูเผื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่มีโดนแล้วก็จะทำสีหรือว่าอยากจะทำอะไรเพราะว่าเราใช้สีของทามิยานะฮะแล้วก็พาไปดูสีทามิยาว่าเราใช้สีประเภทไหนสีแบบไหนนะครับโอเคไปดีกว่าไปดีกว่าวันนี้วีล็อกโง่ๆมาอีกแล้วครับมาถึงแล้วครับ RCA สยามทามิยาข้างหน้านะขอเวลาเดินก่อนอิ่มก็อิ่มดีครับนี่เรามาซื้อสีนะนี่ถ้าเกิดเราจะใช้เราก็ใช้สีที่มันเป็นแบบนี้ TS สีทาภายนอกนะฮะแล้วก็พวกเนี้ย AS ก็เป็นสีพาบอดี้ใสๆบอดี้ภายในสิ่งที่เราจะซื้อไปวันนี้เราจะซื้ออันนี้หาก่อนนี่รหัสสีมันมี3แบบนะเมื่อกี้พูด TS เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยใช้พ่นบอดี้แข็งนะแล้วก็มี PS นะ PS พ่นบอดี้อ่อนนะฮะบอดี้ลดบังคับแล้วก็มี AS เนี่ยก็จะเป็นทาภายนอกบอดี้แข็งนะครับผมซึ่งอันเนี้ยก็ไม่ได้ใช้นะครับพ่นพลาสติกชนิดแข็งนะเป็น TS เราใช้อันนี้วันนี้นะครับผมโอเคเอาแค่นี้แล้วกันพอละแค่นี้ใช้ได้กลับเลยไม่ซื้ออะไรเพิ่มเติมไปแค่นี้ละจบได้ไหมแล้วครับสี1กระป๋องตั้ง1กระป๋องแต่คือจริงๆจะมาซื้อตัวน้ำยาหลายๆอย่างด้วยหมดนะครับผมก็เลยได้มาแค่นี้เอ้า
คุ้มไหมเนี่ยกับการขับรถมาเนี่ยฮะอยู่ตั้งไกลไปดีกว่าไปพ่นสีดีกว่ามาถึงแล้วได้เวลานะครับตัวนี้เราก็ใช้ตัวนี้ครับ TS42 นะพ่นบอดี้แข็งนะฮะแล้วก็จะมาพ่นสีนี้นะจากปกติมันเป็นสีดำๆนะเราจะให้มันเป็นสีออกเทาๆเกล็ดๆแบบนี้นะตัวนี้มันจะมีชื่อว่าไลท์กันเมนทัลนะอ่ะไปพ่นกันดีกว่านะเดี๋ยวมาดูกันว่าพ่นเสร็จแล้วหน้าตาประกอบเสร็จแล้วมันจะหล่อขนาดไหนนี่นี่ตู้อบสีของเราเนี่ยมีที่ทำความร้อนอุ่นๆด้วยแล้วเปิดมาว้าบนี่นี่ได้เป่าผมนะทำให้มันร้อนๆอุ่นๆนะเหมือนอยู่ในแดดนะแล้วเราก็ใช้สีนี่ตัวนี้พ่นนะกระพ่นนะโอ้เจ๋งมากๆเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงพ่นออกไปแล้วนี่รอบที่2แล้วเนี่ยนะสวยไหมสวยไหมเดี๋ยวรอให้แห้งแล้วไปประกอบแล้วเนี่ยอาจจะประกอบพรุ่งนี้เช้านะเงาเป็นแมทริกเลยเดี๋ยวรอดูประกอบอีกทีนึงนะปลาเสร็จแล้วครับผมนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็คือว่าเนี่ยสีมันก็จะเป็นสีสวยกว่าเดิมนะครับผมจากก่อนหน้านี้มันเป็นสีดำนะฮะเราก็เปลี่ยนมาเป็นสีเนี่ยเป็นสีปืนนะฮะเมทัลกันนะสโมกอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็จะมาใส่กับเจ้า Inspire 1ตัวนี้นะครับเป็นไงแมคานิกเห็นตัวแค่นี้ทำเงินได้เยอะนะครับเป็นเครื่องมือทำมาหากินของคนบินโดนนะฮะเราขายโดนเราก็ต้องเซอร์วิสให้เต็มที่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันดีกว่าประกอบเสร็จแล้วมันจะสวยแค่ไหนเสร็จเรียบร้อยเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันความหล่อของมันแน่นอนนะผมอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาใส่แบตเตอรี่ตรงนี้ใส่ใบพัดนะ4ใบก็พร้อมบินได้จากสีดำนะเปลี่ยนมาเป็นสีแบบนี้นะแล้วก็ใช้สีทามิยานะครับผมง่ายๆนะฮะสำหรับตอนนี้เราไม่ต้องเคลือบไม่ต้องอะไรแล้วตอนนี้ก็สวยฮะสำหรับวีล็อกโง่ๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวบ่ายๆว่าจะไปสักนะครับผมเดี๋ยวขอไปก่อนเตรียมตัวนะฮะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ววีล็อกโง่ๆวันนี้มีอะไรทำช่วงบ่ายไปดูกันอีกทีครับนี่มาอยู่แถว RCA นะวีล็อกโง่ๆอีกแล้วครับผมมีนัดช่างสักแล้วครับผมอยากได้ลายใหม่ๆนะฮะก็เลยหาเรื่องนะฮะมาสักมาเติมสักหน่อยนะมาถึงแล้วครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูว่าเราจะทำอะไรจะสักอะไรอะไรวันนี้แต่คือว่าจริงๆก็คือในใจก็คือมีแล้วโอเคไปดูกันดีกว่าวันนี้จะอะไรกันยังไงนะจ๊ะกับวีร็อกโง่ๆของวันนี้นะจ๊ะไปจ้ะนี่เป็นฟอนต์แบบนี้เป็นชื่อมามีนะประมาณนี้แต่คือว่าจะเป็นเลเยอร์เดี๋ยวก็ลองดูว่าสีที่มันเป็นเลเยอร์2ซ้อนๆเนี่ยคือว่าธรรมดามันก็จะธรรมดาไปนะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นเครียงนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศร้านดีกว่าลายง่ายครับวันนี้เดี๋ยวขึ้นสักรอแป๊บเดินเส้นข้างในนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะใช้ไปไหนดีคะเก็บคลิปหายตดยังไม่นานหายเหม็นเลยแป๊บเดียวเอง15นาทีได้ไหมใช่โหเสร็จแล้วครับชื่อละม้าจริงๆก็อยากจะได้อะไรต่อว่ามันไวไปมันไวไปเดี๋ยวค่อยหาอะไรมาต่อไปดีกว่ากลับบ้านไปทำงานต่อนะจ๊ะไปแล้วจ๊ะขออนุญาตขับรถกลับนิดนึงเอ้ยสักครั้งนี้เป็นการสักที่ไวที่สุดประมาณ15นาทีเท่านั้นเองนะฮะสำหรับรอยสักที่มันเป็นแบบฟอนต์ลายเส้นนะแบบนี้นะครับผมก็ง่ายๆนะฮะแต่คือว่าสักเป็นเส้นธรรมดามันก็จะดูธรรมดาเกินไปแล้วก็สักเป็นแบบซ้อนสีนะเป็นสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็สีแดงเป็นเส้นคู่คือมีมิติมากขึ้นนะฮะก็
สร้างความแปลกๆนะฮะก็ไม่มีอะไรมากคืออยากจะเห็นอะไรที่มันไม่มีอะไรทำง่ายๆวีล็อกโง่ๆนะฮะอ่ะกลับบ้านก่อนวันนี้ไปดีกว่าขี้เกียจถ่ายแล้ววันนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเดี๋ยวมาอัปเดตรอยสักเวลาเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับ